สวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิเล่นอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้ผมอยู่กับไฟฉายค่าศีรษะรุ่นใหม่จากทางแซสกายนะครับนั่นก็คือเจ้าตัว HS7R นะครับเป็นตัวบอดี้สีเงินหรือสีซิลเวอร์นะครับซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะผมเพิ่งได้รับพัสดุมาสดๆร้อนๆ นะครับได้รับเสร็จผมก็แกะกล่องแล้วก็รีบขึ้นมาทดสอบแสงที่นี่เลยนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้เราจะทำการรีวิวแสงทดสอบแสงเน้นไปที่แสงล้วนๆนะครับแล้วก็เน้นไปที่แสงเทอร์โบเลยนะไม่ว่าจะเป็นแสงพุ่งครับหรือแสงกว้างครับเขามีทั้งแสงพุ่งแสงกว้างนะอุณหภูมิแสงแตกต่างกันชัดเจนนะครับโดยก่อนหน้านี้นะครับผมได้ตัวสีดำมาผมอยากให้ทุกคนดูบอดี้ค่อนข้างแตกต่างเลยนะคือสีของบอดี้นะครับนอกจากความแตกต่างในเรื่องของสีบอดี้ที่เราเห็นชัดเจนแล้วนะครับเขายังมีเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหลอดแสงกว้างนะตัวสีเงินซิลเวอร์นะครับเขาใช้หลอดตัวใหม่ซึ่งมีประสิทธิภาพดีกว่าเดิมนะครับดีกว่าตัวเก่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรายละเอียดพวกนี้ผมจะไปพูดให้ฟังในคลิปฟูลรีวิวซึ่งผมจะทำหลังจากคลิปนี้นะครับส่วนคลิปนี้ผมจะทดสอบแสงลองแสงให้ดูเน้นไปที่แสงเทอร์โบแล้วก็จะเปรียบเทียบกับเจ้าตัวแซสกาย HS7R สีดำซึ่งได้มาก่อนหน้านี้ประมาณ1ปีให้ทุกคนดูด้วยนะครับบริเวณทดสอบก็คือสวนยางพาราที่ผมทดสอบให้ทุกคนดูนั่นแหละนะก็หลายคลิปแล้วนะครับก็ทดสอบตรงนี้ก็สภาพแวดล้อมรอให้แสงมืดสนิทนะครับเราก็จะมาทำการทดสอบแสงกันโอเคครับเรารอกันสักครู่แล้วเรามาทดสอบแสงกันโอเคครับทุกคนสภาพแสงเหมาะกับการทดสอบแล้วนะครับผมจะเริ่มเลยเริ่มที่แสงพุ่งก่อนนะครับระดับแสงโลครับมีเดียมครับไฮครับแล้วก็เป็นเทอร์โบนี่คือไฟฉายค่าศีรษะนะครับอย่าลืมคราวนี้ผมปิดไฟครับปิดไฟแสงก็จะเป็นแบบนี้นะครับคราวนี้เราจะมาเริ่มทดสอบแสงกว้างนะครับเรามาเริ่มกันเลยระดับโลครับแสงกว้างมีเดียมครับไฮครับแล้วก็เทอร์โบครับนี่คือแสงกว้างนะครับของไฟฉายค่าศีรษะแซสกาย HS7R ครับโอเคหลังจากนั้นผมจะทดสอบค่าศีรษะแล้วก็เดินให้ดูนะครับถ้าผมปิดไฟจะเป็นยังไงโอเคครับคราวนี้เป็นแสงกว้างโอเคอันนี้ผมจะเอาตัวสีดำนะครับมาเปรียบเทียบให้ดูซึ่งเป็นตัวก่อนหน้านี้นะเขามีรายละเอียดที่แตกต่างกันอยู่นะครับผมเริ่มที่แสงพุ่งเหมือนกันครับแสงระดับโลครับมีเดียมไฮแล้วก็เทอร์โบนะครับนี่คือแสงแบบพุ่งนะครับ
ถ้าปิดไฟแสงก็จะเป็นแบบนี้นะครับคราวนี้มาดูแสงกว้างของเขาบ้างนะครับผมเริ่มที่ระดับโลเหมือนเดิมโลครับมีเดียมครับไฮครับแล้วก็เทอร์โบแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งผมจะเปรียบเทียบให้ดูแบบสลับกันนะจะได้เห็นชัดเจนครับคราวนี้ผมจะเทียบแสง2ตัวให้ดูนะครับเวอร์ชั่นแรกกับเวอร์ชั่นที่2เวอร์ชั่นล่าสุดนะครับเราจะเทียบแสงพุ่งก่อนนะครับนี่คือแสงพุ่งระดับเทอร์โบของตัวสีขาวนะข้อมูลหลอดยังใช้หลอดเป็นตัวเดิมนะครับคราวนี้มาดูตัวสีดำครับนี่คือแสงระดับเทอร์โบของตัวสีดำนะครับหลอดที่ใช้ยังเป็นหลอดเดียวกันอยู่นะครับยังเป็นหลอดชนิดเดียวกันอยู่ยังไม่ได้อัปเกรดนะครับก็ยังใช้เหมือนเดิมคราวนี้เราจะดูพร้อมกันตัวสีเงินครับตัวสีดำครับสีเงินครับสีดำครับแล้วก็พร้อมกันนะครับขวามือคือสีเงินครับซ้ายมือคือสีดำเดี๋ยวผมถือเดินให้ดูนะครับคราวนี้เราจะมาเปรียบเทียบแสงกว้างของเขากันนะครับเพราะว่า2ตัวนี้แสงกว้างของเขานั้นใช้หลอดแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแสงที่ได้จะเป็นยังไงบ้างผมเริ่มจากตัวสีเงินก่อนนะครับนี่คือแสงเทอร์โบของเขาครับตัวสีเงินคราวนี้เป็นตัวสีดำซึ่งเป็นหลอดเวอร์ชั่นเก่านะครับก่อนหน้านี้นี่คือแสงเทอร์โบของเขานะเห็นความแตกต่างไหมครับส่วนรายละเอียดของหลอดนั้นเดี๋ยวผมจะไปเล่าให้ฟังในคลิปฟูลรีวิวนะครับอันนี้สีเงินนะครับตัวนี้สีดำแสงที่ได้อาจจะดรอปเร็วไปบ้างนะครับเพราะว่าอากาศร้อนมากๆคราวนี้ผมส่องพร้อมกัน2ตัวเลยอาจจะเห็นความแตกต่างน้อยนะครับในแง่ของอุณหภูมิแสงอุณหภูมิแสงนั้นเท่ากันนะลักษณะแสงก็เท่ากันแต่อาจจะไปแตกต่างที่จุดอื่นนะครับเดี๋ยวฟูลรีวิวเรามาว่ากันอีกทีนึงซ้ายมือคือตัวสีดำครับขวามือคือตัวสีเงินซึ่งเป็นหลอดใหม่แล้วก็ส่องพร้อมกันนะครับเดี๋ยวผมถือเดินให้ดูขวามือตัวสีเงินนะครับซ้ายมือคือตัวสีดำขวามือคือตัวใหม่ครับทุกคนก่อนที่จะจบการทดสอบในวันนี้นะครับเราก็มาไล่แสงกันอีกรอบหนึ่งนะมาสรุปกันด้วยนะครับนี่คือแสงพุ่งนะครับแสงระดับเทอร์โบของแสงแบบพุ่งนะ 2,800 ลูเมนนะครับผมสายให้ดูสายซ้ายสายขวานะก็แสงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งถือว่าเกินตัวของไฟฉายค่าศีรษะไปมากๆเรียกได้ว่าแสงโหดมากนะครับคราวนี้ผมเปลี่ยนเป็นแสงกว้างครับแสงกว้างแสงที่ได้จะเป็นประมาณนี้ครับอุณหภูมิแสงต่างกันชัดเจนนะครับผมเปิดเทอร์โบให้ด้วยนี่คือแสงเทอร์โบของแสงแบบแสงกว้างนะกระจายแสงแบบดีนะครับก็มีแสง2แบบก็เป็นไฟฉายที่สรุปสั้นๆก็คือตัวเล็กและก็แรงนะครับแสงโหดมากๆถ้าเทียบกับไฟฉายคาดหัวที่มีในท้องตลาดปัจจุบันนะครับเดี๋ยวฟูลรีวิวเราไปว่ากันอีกทีนึงนะครับส่วนคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมขอบคุณ Emergency Gear Backpack ที่เอื้อเฟื้ออุปกรณ์ในการทดสอบลวกรอบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปจัดเต็มกันอีกทีนึงในรอบของ Full Review นะให้ดูครับแสงเทอร์โบ 2,800 ลูเมนโหดมากๆสำหรับไฟฉายค่าศีรษะนะครับโอเคครับคลิปนี้
ลากันไปก่อนสวัสดีครับผม